มาต่อกันที่เรื่องของการบ้านการเมืองกันหน่อยนะครับการบ้านการเมืองของเราเนี่ยนะครับมก,กราคมปี63เนี่ยนะฮะเอาแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เนี่ยก็มีหลายเรื่องให้พูดคุยกันแล้วนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรรมธิการศึกษาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่31ธันวาคมปี <นะ S 1> ที่แล้วไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็มีการไปถามคุณชวนหลีกภัยครคุณชวนครับมีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยนะครับ มันจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงย่งไหมนะฮะนักข่าวก็ถานนี้ครับคุณชวนก็ออกมาบอกว่าเพื่อความแฟร์เนี่ยก็ต้องให้สวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าประเด็นหลักๆมันจะอยู่ที่การแก้ไขบทบัติรัฐธรรมนูมันยากใช่ไหมฮะพอมีสวกลุ่มที่เขามาจากการแต่งตั้งใช่ครับคุณชวนก็บอกว่าแต่เรื่องหนึ่งเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าสวเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของคุณชวนไม่เห็นด้วยให้ผบเหล่าทัพมามีตําแหน่งในสว เท่านั้นแหละครับแค่คุณชวนพูดแค่วันเดียวนะวันลุกขึ้นมาเลยนะครับคุณเสรีออกมาโพสอ,ออกมาให้ความเห็นนะฮะที่เป็นสวเนี่นะครับออกมาให้ความเห็นบอกว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็พูดในทํานองว่า แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาด้วยบอกว่าจะไม่ให้มีตําแหน่งสวออในผอบอแล้วเนี่ยม,มันก็ดูเป็นเรื่องยากแล้วอ,อาจจะเป็นการกีดขวางอะไรรอเปล่านะฮะเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็มีตาแหน่งอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีเพราะว่าตามกําหนดมันก็บอกหปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความมั่นคงของ,ของบ้านเมืองก็ให้อยู่ไปซะแล้วเชื่อว่าหลังจากวันนี้จะมีอีกหลายๆท่านแสดงความเห็นต่อกรณีนี้มาอีกคุณหมอสุรพงศ์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าการมีสวเนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ย เรื่องของคำนึกประชาธิปไตยเนี่ยยังไม่สุกงอมพอ,อม,มีสอสแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงก็คือสอวออคําถามก็คือว่าวันนี้จริงหรือเปล่าที่ว่าสอสเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงแบบสอวอเพราะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปี2520คือห สีมา่สิบปีมาแล้วสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องการเมืองมากนักก็เลยต้องมีพี่เลี้ยงแบบนั้นสมัยนั้นก็คงเป็นเพียงแค่ข้ออ้างผมเชื่อว่าก็ยังเป็นข้ออ้างอยู่แต่ผ่านมา40ปีก็ยังใช้ข้ออ้างอย่างนี้อยู่อีกเพราะว่ามันหมดยุคแล้วล่ะที่ว่าสวเนี่ยจะมาแบบประเภทเป็นพี่เลี้ยงหรือถ้าหากจะเป็นพี่เลี้ยงอย่างที่ว่าจริงเนี่ยก็ควรจะต้องมีบทบาทแค่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่ได้หมายว่ากำลังทำเองแบบสวทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากประชาชน แต่บทบาทเนี่ยมีมากมายมถึงขนาดที่แบบประเภทที่ว่าเลือกนายกรัฐมนตรีได้<ะ>แต่งตั้งองค์กรอิสระได้ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ที่คุณชวนพูดเนี่ยถูกต้องบอกว่าเราไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องมีพบเราทรับม,มีข้าราชการมาเป็นสวเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยสยี่สิบเนี่ยก็ข้าราชการก็มาเป็นสวกันเต็มไปหมดเลยครับ<ะ>คือ ในขณะที่ตัวนักการเมืองเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีแต่ข้าราชการเนี่ยเป็นสวแล้วก็สามารถที่จะมาตรวจสอบมากํากับดูแลดูแลได้ออแต่สวสมัยนี้มากกว่านั้นนะฮะเรื่องนายกได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเพราะว่ามันหมดยุคแล้วล่ะอย่างที่คุณชวนเสนออกว่าถูกต้องนั่นก็เป็นทิศทางหนึ่งที่จะมีจะต้องมีการแก้ไขครับไม่แต่พอเราเห็นเรื่องแบบนี้คือนี่มันคือยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยนะ เราก็ได้เห็นเสียงฟีดแบ็ที่มันออกมาแล้วต่อต้านเพราะฉะนั้นดูแล้วกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญดูมันยากนะคุณหมอสุรพงศ<ช>แบบ์มันมันยากที่จะเดินหน้าต่อไหมผมเห็นด้วยโดยกติกาของร,รัฐธรรมนูนที่กําหนดไว้ที่บ,บ,บอกว่าจะต้องมีสวอ,อย่างน้อยหนึ่งใน3ก็คือประมาณ80กว่าคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเห็นด้วยการแก้ไขร,รัฐธรรมนูนถึงจะแก้ได้เพราะว่าแม้แต่จะแก้บทบัญญัติที่ว่าให้แก้ไขร,รัฐธรรมนูญให้มันง่ายขึ้นเก็ยังแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ไม่มีทางที่บอกว่าอาศัยเพียงแค่กรรมธิการออแล้วก็บอกว่าใช้เวลา120วันม,มานั่งคุยกัน49คนแล้วบอกว่าจะมีความเห็นด้วยของสวผมไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจะแก้ได้ต่อเมื่ออะไรนะต่อเมื่อคนทั้งสังคมคนทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยเห็นพ้องร่วมกันแล้วก็เรียกร้องต่อสอวอว่าต้องแก้ไขได้แล้วรัฐมนุนแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ของประเทศเลยแต่เมื่อไหร่มันจะจุดติดล่ะตรงนั้นละ่ะผมว่า ปัญหาเรื่องอื่นๆนี่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําให้คนรู้สึกเดือดร้อนมากไมาว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความยุติธรรมว่าปัญหาที่คนจะมีความรู้สึกว่าเดือดร้อนมากคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจคือถ้าบอกว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ครับแล้วก็ทําให้เขาตอนนี้อดอยากอัตคักขับสนไปหมดแล้วอย่างที่ล่าสุดตอนปีใหม่ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปต่างจังหวัดแล้วก็ผูกคอตายร่วมกันอ๋อคือเพราะว่าเนี่ยคือ ปอ้ความส่งเศร้ามัน<า>สะท้อนว่าคือคนทุกวันนี้ไม่มีทางออก,<ม>ออกแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทางออกที่จะทําให้บ้านเมืองเดินหน้าตอบได้คือต้องแก้รัฐมนูลเพื่อให้คนที่มีความสามารถเนี่ยจะสามารถทํางานให้กับ<ม>ทางประชาชนได้จริงๆครัไม่วันนี้คือแก้ได้ แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ได้ก็ไม่รลูกปียังอยู่ต่อไปเางี้ผมว่ามันไม่ได้อืมอ่าก็คือเอาปเอาประเด็นหลักๆก็กคือเรื่องของการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรใช่ครับที่จะเดินหน้าแล้วก็ประสบความสาเร็จถ้าหากว่าสังคมนั้นไม่ได้มีแรงส่งมาร่วมกําลังใจแล้วก็เชียร์บอกว่าให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่เพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนทั้งสังคมเนี่ยมาร่วมและสนัแรงเชียร์ที่ว่าผมจาได้ มีการติดธงเขียวตามรถแม้กระทั่งรถกระบะรถแท็กซี่เรับทุกคันติดธงเขียวหมด<ช>ผมก็ยังถามที่บ้านเลยว่าเขาติดกันทําไม,มที่บ้านก็อธิบายว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการเมืองมันมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทําให้ตอนนี้ทุกคนเขาอยากจะเห็นการเมืองรูปแบบใหม่แล้วมันก็ได้เห็นรูปแบบใหม่จริงๆใช่งั้นผมคิดว่าบทบาทของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าฝากความหวังเพียงแค่กรรมธิการ49คนคผมคิดว่า ปัญญาชนนักวิชาการสื่อมวลชนหรือแม้แต่คนทั้งสังคมเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมถ้าจะต้องทาสัญ,ญลักษณ์ธงเขียวกันอีกอก็เชิญทําไม่มีปัญหาใช่ครับนะครับอ๋อน,นี่เป็นเรื่องแรกนะฮะที่เราพูดคุยกันมันยังมีเรื่องของอ,อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆหน่อยแล้วกันนะ,ะบางคนก็บอกคงไม่ได้สะท้อนอะไรมากก็คือเรื่องของการถกเรื่องงบประมาณนะฮะที่จะเข้าวันที่8หรือวันที่10มกราคมนี้คาดกันว่าจะมีการตัดลดงบประมาณเยอะแล้วกระทรวงที่โดนตัดเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้นกระทรวงกลาโหมนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยก็คาดว่าพอเข้าสู่สภาแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเสียงรัฐบาลตอนนี้คุณหมอสุรพงษ์อย่างที่ทราบกันดีน่าจะทิ้งห่างเสียงฝ่ายค้านประมาณ20กว่าเสียงแล้วนะครับ